ของ ไอใช้Camera Viran Mini V8 ตัวนี้จะเป็นแบบรุ่นพอร์ต USB Type C นะครับซึ่งตัวเดิมรุ่นเดิมจะเป็นตัวชาร์จแบบแมกเนติกจะเป็นแบตเตอรี่แบบบิวท์อินภายในไม่สามารถที่เปลี่ยนได้เจนก่อนก็คือเจนแรกๆนะครับจะเป็นแบบ Memory Card ภายในไม่สามารถที่เปลี่ยน Memory Card ได้ส่วนเจนก่อนก็คือเจนแรกๆนะครับใช้แอปพลิเคชันนะครับที่ต่างกันเพราะเนื่องจากว่าเป็นคนละตระกูลชิปเซ็ตนะครับจะเป็น XDV Cam แล้วก็ใช้แอป Sport ลุกได้นะครับจะเป็นชิปเซ็ต Allwinner V3/E3S ส่วนตัวเก่านั้นที่เป็น Action Cam V8 นั้นจะเป็น iCatch Tech แล้วก็มี EAS นะครับตัวนี้นะครับหน้าตาของเมนูมีความแตกต่างจากตัวเดิมค่อนข้างมากนะครับสังเกตได้เลยจากเมนู UI จะไม่เหมือนกันก็จะเป็นข้อมูลพิจารณานะครับในการเลือกซื้อนะครับอันนี้เป็นโมเดล V8 นะครับเวอร์ชัน 3.3 ปี 2023 นะครับเป็นพอร์ต USB Type C แล้วก็สามารถใส่ Micro SD Card ได้นะครับเปลี่ยนได้แล้วก็แบตเตอรี่แบบ Built-in ใช้ชิปเซ็ตนะครับ Allwinner V3/E3S Accessory Processor จาก Sony IMX175 เมนู UI ตัวนี้ถ้าท่านใดเคยสังเกตนะครับจากรีวิวที่เคยทำออกมาแล้วก็จะมีพวก F60D ATQ30 ATQ35 F60R Dragon Touch Vision 3 SJ 4000 Air Nanotech M21 SJ 4000 Dual Screen ATQ60AR ในแบรนด์ RealCam Trio Series ทั้งหมดนี้ล้วนจะเป็นกล้องทิปตระกูล Allwinner V3/E3S และตระกูลนี้ส่วนใหญ่จะไม่รองรับกันสั่นและไมค์นอกชิปเซ็ต Allwinner V3/E3S จัดว่าอยู่ในชิปเกตราคาประหยัดคุณสมบัตินะครับความเร็วความช้านะครับจะขึ้นอยู่กับแรมที่ประกอบอยู่ในบนบอร์ดคุณภาพของภาพในการรับแสงและความคมขึ้นอยู่กับ sensory sensor นะครับว่าใช้เป็น Sony IMX Omnivision หรือว่า Galaxy Core ส่วนความคมคุณภาพของภาพนะครับตามละเอียดพิกเซลก็ตามคุณสมบัติของ XDV Sensor รุ่นนั้นนะครับแล้วก็รุ่นนี้จะฟังก์ชันลูกเล่นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับก็จะมีแค่ถ่ายภาพแล้วก็ slow motion ตามที่เห็นในการตั้งค่านี้จะเป็นโหมด slow motion โหมด slow motion ก็ค่อนข้างจะเป็น electronic shutter ส่วน 4K จะเป็น 4K แบบ double frame นะครับตัวนี้ถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 60 เฟรม FPS ชิปเกรดราคาประหยัดตัวนี้ที่ความถี่ใดก็ตามนะครับที่60 เฟรม FPS จะเป็น fake double frameทั้งหมดทั้ง 720p 1080p หรือ 4K 60 fps ก็ถือว่าเป็นการดับเบิลเฟรมความละเอียดที่ตั้งแนะนำก็คือ 2.7K 30 เฟรม fps โหมด Playback ในอัลบั้มรุ่นนี้นะครับจะมีโหมด Save หรือว่าล็อกไฟล์ด้วยนะครับกรณีเราเอาไปทำเป็น Escape แล้วต้องการที่จะล็อกไฟล์นะครับในขณะทำการเล่นนะครับเรากดปุ่มตรงกลางนะครับเป็นรูปฟันเฟืองก็จะทำการล็อกไฟล์แล้วก็อันล็อกไฟล์ได้กรณีเอาไปทำเป็น Card Escape นะครับก็มีประโยชน์สำหรับการใช้งานค่อนข้างทำได้ดีอีกทั้งรุ่นนี้นะครับมีโหมด Driving โหมดนะครับก็คือเสียบสายชาร์จแล้วก็มันจะเปิดเลยสามารถนำไปใช้กับ Card Escape ได้นะครับการกดออกกดเมนูก็กดตามนี้นะครับกดข้างบนจะเป็นการเลือกโหมดนะครับกดปุ่มด้านล่างจะเป็นการปิดเสียงใหม่นะครับเปิดเสียงใหม่สังเกตที่ไอคอนรูปใหม่ด้านล่างนะครับมุมซ้ายของจอนะครับจะเป็นรูปใหม่นะครับกากบาทก็คือปิดเสียงใหม่กดปุ่มด้านบนจะเป็นการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ในตัวบอดี้นะครับเพื่อที่จะเป็น Hotspot นะครับให้มือถือประกอบใช้แอปพลิเคชันนะครับ XDV หรือว่า XDV Cam นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน Sport ลุกก็ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับยกเลิกการเชื่อมต่อให้ทำการกดอีกทีนึงนะครับการ Setting ก็กดตัวปุ่มฟันเฟืองนะครับแล้วกดข้างบนเป็นการกดโอเคอันนี้จะเป็นความละเอียดนะครับสูงสุดของกล้องที่ทำได้ก็จะมีความละเอียดตามนี้นะครับซึ่งถ่ายได้สูงสุดถึง 4K 60 fps แต่ว่ารุ่นนี้ตามคุณสมบัติชิปจริงๆแล้วก็ถึงแค่ประมาณ 2K เท่านั้นเองความละเอียดที่แนะนำจริงๆก็คือ 2.7K 30 fps ความถี่ที่เป็น60เฟรมจะเป็นเฟกทั้งหมดนะครับจะเป็นเฟกทั้งหมดแนะนำแค่ 2.7K 30 fpsสามารถตั้งค่านะครับเปิดปิดเสียงไมค์ก็เหมือนกับกดกีนะครับเลือกโหมดทำแลบได้นะครับมีการลูปนะครับเอาไปทำเป็นรถยนต์ได้แล้วก็สโลว์โมชั่นนะครับที่ความถี่ตามนี้ที่ตั้งไว้ทำแลบนะครับก็ไปตั้งเป็นทำแลบวิ่งรถเร็วๆนะครับเดี๋ยวไม่ก็เอาไว้ถ่ายดาวนะครับถ่ายเป็นสปีดดาวท้องฟ้านะครับประมาณนี้จะเป็นทำแลบที่มันถ่ายเร็วๆนะเวลาถ่ายก่อสร้างนะครับอันนี้จะเป็นลูปนะครับกรณีที่เอาไปถ่ายวนนะครับก็คือเอาไปทำCard Escapeนะครับก็จะสัมพันธ์กับตรงเมนูZero Settingก็คือ Driving Mode นะครับแบตเตอรี่รุ่นนี้นะครับ ความจุ950มิลลิแอมป์อาวนะครับเป็นบิวอินถ่ายได้สูงสุดประมาณ90นาทีนะครับก็อยู่ที่การตั้งค่าความละเอียดด้วยอันนี้ exposure นะครับในการชดเชยแสงก็จะมีตามนี้นะครับบวกและลบ3นะครับไว้บาลานซ์ก็จะมีเป็นฟิลเตอร์สีนะครับตามสภาวะแสงนะครับก็จะมีออโต้ซันนี่นะครับฟลูออเรสเซนต์อินซิเดนเซนต์แล้วก็คลาวดี้ซันนี่นะครับก็ตามนั้นจริงๆแล้วรุ่นนี้นะครับเมนูการตั้งค่าจะคล้ายๆกับตามรุ่นที่เคยแนะนำที่พูดมาตั้งแต่ต้นๆเลยนะครับก็เหมือนกันทั้งหมดนะครับจริงๆไม่ต้องดูอะไรมากนะครับสามารถเอาไปทำแดชแคมได้การตั้งค่าอื่นก็จะเหมือนกันทั้งหมดนะจริงๆใช้งานง่ายมากเพราะรุ่นนี้รู้จักกันมาประมาณ 5-6 ปีแล้วนะกดตัวฟันเฟืองอีกทีหนึ่งก็จะไปที่ตัวเมนูรุ่นนี้จะมีเมนูเป็นภาษาไทยด้วยนะครับแล้วก็การตั้งค่าภาษาของเมนูก็จะประมาณนี้ภาษาไทยนะครับตั้งค่าวันที่และเวลานะครับฟอร์แมตการ์ดนะครับคืนค่าโรงงานแล้วก็รุ่นของเฟิร์มแวร์เป็นโมเดล V8 วิธีสังเกตกล้องนะครับว่าเป็นตระกูลอะไรก็ไม่ยากนะครับก็ดูตามเมนูที่เราเห็นนะครับแล้วก็แอปพลิเคชันในการเชื่อมต่อ Wi-Fi แล้วก็รูปแบบของไฟล์นะครับถ้าเป็นไฟล์ .mp4 ก็จะเป็นตระกูล Allwinner V3 นะครับ V3S หรือ Allwinner V316 นะครับพวกตระกูล Alpedela ก็จะเป็น .mp4 เหมือนกันถ้าเป็นไฟล์ .mov ก็จะเป็นชิปตระกูลสันพัดนะครับ iCatch Tech นะครับส่วนถ้าตัวไหนเป็นกล้องชิปที่ได้ออกมานะครับเป็น .avi หรือว่า mpeg ก็สังเกตได้เลยว่าตัวนั้นจะเป็นเกรดกึ่งทอยนะครับพวก General Purpose Chip หรือไม่ก็เป็นชิปตระกูลอื่นๆแบบ RealCam ไปเลยนะครับคุณสมบัติก็จะมีความแตกต่างกันออกไปตามชิปแล้วก็ accessory sensor นะครับตัวนี้แจ้งว่ามีการสั่นในเลนส์ซึ่งผมไม่ชัวร์หรอกว่ามันจะมีจริงๆแล้วหน้าปก World Tour นะครับก็จะมีเขียนว่า 4K 60 fps HDR ES ซึ่งส่วนมากจะเป็นโฆษณาชวนเชื่อนะครับทางการตลาดซึ่งสินค้าจีนมักทำแบบนี้เสมอ Sport Camp Camera Viran Mini V8 รุ่นนี้จะเป็นรุ่นแบบที่มีพอร์ตนะครับแบบ USB Type C แบบนี้แบตเตอรี่ Built-in ไม่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งรุ่นก่อนหน้านี้นะครับการชาร์จจะเป็นแมกเนติกนะครับรุ่นนี้จะรองรับเว็บแคมด้วยแล้วก็เมมโมรี่การ์ดสามารถเปลี่ยนได้รุ่นเดิมจะไม่สามารถเปลี่ยนเมมโมรี่การ์ดได้รองรับเมมโมรี่การ์ดแท้แบบคลาสสิก U1 นะครับขึ้นไปก็แนะนำเป็นคลาสสิก U3 ไปเลยนะครับแล้วก็ควรเป็นของแท้รองรับเมมโมรี่การ์ดนะครับได้สูงสุดที่128กิกะไบต์นะครับก็อันนี้ผมแนะนำให้ใช้แค่นี้พอนะ64กิกวิธีใส่ก็ใส่แบบนี้นะครับแบบนี้คว่ำนะครับเอาสีหันมาทางเรานะฮะใส่ไปตรงๆนะครับใส่ไปตรงๆแล้วก็ใช้เล็บจิกนิดนึงนะครับมันก็จะล็อกทีหนึ่งแล้วก็กดปุ่มจุกค่อนข้างแน่นนะครับสามารถกันฝนได้กันสาดได้นะครับแต่ว่าถ้าทำตกน้ำหรือว่าทำลงไปในคลองหรือลงไปในน้ำก็ให้รีบเอาขึ้นมานะครับตัวกล้องไม่ได้เหมาะกับการดำน้ำนะครับเป็นแค่กันฝนกันน้ำได้เท่านั้นเองนะครับตัวหน้าเลนนะครับจะค่อนข้างบางแล้วก็ตัวนี้นะครับโอกาสที่น้ำจะซึมเข้าได้ก็มีสูงนะครับไม่ได้ครอบกันน้ำได้ 100% นะครับข้างหน้าก็จะมีลำโพงนะครับลำโพงแล้วก็เป็นไมค์นะครับดูไมค์เสียงค่อนข้างชัดเจนนะครับตามรีวิวที่ผมจะลงไว้ให้ดูนะครับถ้าใครเคยสงสัยกับรุ่นก่อนมาก่อนหน้านี้แล้วก็ให้ดูรีวิวจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมทำลิงก์ไปที่คลิปรีวิวรุ่นก่อนหน้านี้ให้ดูแล้วกันนะครับตัวนี้จะเป็น XDV Camนะครับก็คือใช้ชิป Allwinner V3/V3S นะครับแล้วก็ Sensory Sensor ที่ข้างหน้าเนี่ยฮะจะเป็น Sony IMX นะครับ175นะครับ175ไม่มีการสั่นนะครับแม้โฆษณาที่หน้าเบอร์ชัวหรือหน้ารายการสินค้าจะแจ้งว่ามีการสั่นในเลนนะครับหรือว่า Optic Image Stabilizer ก็ไม่ชัวร์นะครับว่าจะมี Image Stabilizer บนเลนจริงๆหรือเปล่านะครับแต่คุณภาพที่ลองมานะครับมีสกู๊ป 0.1.4 นะครับที่ใต้ฐานนะครับแล้วก็ตัวจอเป็น IPS นะครับ เชื่อมต่อ Wi-Fi ได้นะครับด้วยการปุ่มเปิดปิด Wi-Fi ตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาลองดูในกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างในกล่องนะครับรายละเอียดที่ Full HD นะครับ 30 fps นะครับตัวกล้องไม่มีการสั่นนะครับแม้ตัวร้านที่แจ้งมาหรือว่าในเบอร์ชัวร์แคตตาล็อกนะครับจะแจ้งว่าเป็น Optic Image Stabilizer นะครับแต่ว่าก็ไม่มั่นใจว่ามันจะเป็นการสั่นได้จริงหรือเปล่าอันนี้พูดแต่หลังกล้องนะครับ Viran Mini V8 ปี 2023 นะครับรุ่นนี้จะไม่ได้เป็นที่ชาร์จแบบแม่เหล็กนะครับตัวนี้จะเป็นพอร์ตแบบ USB Type C แล้วก็สามารถที่จะเพิ่ม memory card ภายในได้นะครับที่ความจุสูงสุดนะครับ128 GB นะครับแต่ว่าตอนนี้เอาแค่64ก็เยอะแล้วนะฮะไม่ต้องถึงขนาดต้องใส่ถึง128ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวชิป Allwinner V3/V3S ตัวนี้นะครับที่ใช้แอป XDV หรือไม่ก็ Sport Camp นะครับไม่จำเป็นต้องใช้ memory card ที่ความจุสูงก็ได้นะครับก็ถ่ายได้ยาวนานพอสมควรนะครับถ้าเราถ่ายแค่ Full HD 30 เฟรม 27K 30 fps น่าจะเป็นความถี่หรือความถี่นะครับความละเอียดและความถี่ที่ดีที่สุดนะครับของตัวกล้อง 27K 30 fps 27K 30 fps น่าจะเป็นความละเอียดที่ดีที่สุดนะครับของตัวกล้องความละเอียดที่ 4K 30 fps นะครับ 4K 30 fps จะเป็นคุณภาพที่เหมือนกับดับเบิลขึ้นมานะครับเพราะเนื่องจากว่าตัวกล้องความละเอียดของตัวชิปนะครับแล้วก็เซ็นเซอร์ที่เป็น Sony IMX175 แล้วก็ตัวชิปเซ็ตนะครับเหนือหน่วยประมวลผลของมันจะเป็นแค่ Allwinner V3 ถ้า V3S เท่านั้นนะครับจะไม่ได้ถึง 4K แท้นะครับต่อให้เป็นรายละเอียดในเมนูจะแจ้งว่าเป็น 4K 60 เฟรมก็ตามก็จะเป็นการดับเบิลเฟรมขึ้นมาครับซึ่งความละเอียดจริงๆที่รองรับได้ก็คือ 27K ก็น่าจะดีที่สุดแล้วหรือไม่ก็ถ่ายที่ Full HD 30 เฟรมก็พอแล้วนะครับถ้าเป็นพวก 60 เฟรมมันจะเป็นการเป็นเฟกดับเบิลเฟรมนะครับคุณภาพจะไม่ดีขึ้นนะ 4K 60 เฟรมนะครับ 4K 60 เฟรมจะเป็นการดับเบิลเฟรมขึ้นมานะครับตัวกล้องตัวนี้ถ่ายได้ถึง 4K 60 เฟรมเพอร์เซคันแต่ว่า 4K60 เฟรม per second จะเป็นการ break double frame นะครับก็คือใช้ซอฟต์แวร์นะครับในการ double frame ขึ้นมานะครับมันก็จะดูไม่เหมือน 4K 60 เฟรมแท้ๆเพราะเนื่องจากว่าตัวนี้มันเป็นชิปราคาถูกคุณภาพยังไงมันก็ไม่ได้อยู่ดีเช่นเดียวกัน Full HD 60 เฟรม per second ก็เป็นการ double frame นะครับตัวชิปประมวลผลนะครับไม่ได้มีคุณภาพได้ดีประมาณนั้นอยู่แล้ว Full HD 60 เฟรม per secondก็จะเป็นการเฟกดับเบิลเฟรมละเอียดที่ 27K นะครับ 30 fps เสียงจากหน้าตัวกล้องนะครับตัวกล้องจะมีไมค์นะครับอยู่ที่หน้าแล้วก็มีลำโพงนะครับด้านข้างอยู่ใต้เลนส์นะครับของ Viran Mini V8 ตัวนี้อันนี้แสงยามเย็นนะครับแล้วก็ไว้บาลานซ์เป็นออโต้เป็นความละเอียดที่น่าจะแนะนำได้ดีที่สุดเพราะว่าเนื่องจากว่า 27K 30 fps น่าจะเป็นคุณสมบัติที่ไม่ได้บีบจนเกินไปนะครับของตัวกล้อง Viran Mini V8 นะครับอันนี้พูดจากหน้าตัวกล้องเลยนะครับ Sound Quality Check Viran Mini V8 2023 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10นะครับไก่จิกเด็กตาเป็นปากโหนะครับ1 2 3 4 6 7 8 9 10นะครับ ตัวกล้องไม่มีไวท์เบรดเลนส์นะครับแล้วก็ไม่มีกันสั่นนะครับแม้ในคู่มือหรือว่าในแคตตาล็อกที่ร้านแจ้งว่ามีกันสั่นในเลนส์ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถือนิ่งๆนะตัวด้วย SJ 30 fps Viran Mini V8 ปี 2023 นะครับ Allwinner V3/V3S XDV Cam 4K 60 เฟรม per second นะครับจะเป็นการเหมือนกับดับเบิลเฟรมนะครับตัวชิปเซ็ตของตัว Allwinner V3/V3S นะครับขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนเฟกดับเบิลเฟรมนะครับคุณภาพก็ออกจะดูเฟกๆหน่อยนะครับที่ 4K 60 เฟรม per second นะครับรุ่นนี้มีปรับที่ความถี่ 4K 60 เฟรม per second ด้วยความละเอียดที่ 4K 30 fps นะครับน่าจะเป็นความถี่สูงสุดของตัวกล้องที่ควรจะถ่ายได้นะแต่ว่าก็แนะนำจริงๆว่าควรจะ2.7K 30 fps ดีกว่านะครับเพราะว่าตั้งแต่ 4K ขึ้นมาก็คงจะเป็นบูทฮาร์ดแวร์นะครับเป็นดับเบิลเฟรมขึ้นมาเป็นอินเตอร์โพเลตนะครับอินเตอร์โพล่ารายละเอียดของตัวชิปเซ็ตขึ้นมานะครับเพราะตัวนี้เป็น CCD เป็นเซนเซอร์เป็น Sony นะครับ IMX175 แล้วก็ชิปเซ็ต Allwinner V3/V3S เท่านั้นเองนะครับคุณสมบัติคงไม่ถึง 4K แท้ถ้าถ่ายย้อนแสงก็จะมืดๆหน่อยเพราะเนื่องจากว่ากล้องมันไม่มีโหมด Wide Dynamic Range นะครับก็ตั้งเป็นโหมดไว้บาลานซ์แบบออโต้ธรรมดาถ้าถ่ายย้อนแสงนะครับมันค่อนข้างมืดหน่อยนะครับที่ความละเอียด Full HD 30 fps เป็นความละเอียดที่นิยมใช้กันมากที่สุดนะครับอันนี้ถือห่างจากมือก็ประมาณเมตรกว่าๆครับอยู่ช่วงแขนนะเมตรกว่าๆนะครับไม้เซลฟี่ไม่ได้ยืดสุดนะครับก็ยืดพอประมาณนะครับประมาณเมตรนะครับพูดด้วยเสียงปกตินะครับก็พูดแบบพูดปกตินะครับเสียง Full HD 30 fps แต่โคเพะนะครับยามเย็นแล้วย้อนแสงดูนะมันมืดนิดนึงทดสอบไว้บาลานซ์นะครับตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าแบบออโต้ไว้นะครับออโต้ไว้บาลานซ์ 4K 30 เฟรม per second ออโต้ไว้บาลานซ์อันนี้ถ่ายก็พระอาทิตย์ตกแล้วนะดูแสงนะครับแล้วก็ตามแสงนะครับออโต้ไวบาลานซ์ไวบาลานซ์แบบซันนี่นะครับไวบาลานซ์แบบซันนี่ไวบาลานซ์ไว้บาลานซ์แบบซันนี่ไว้บาลานซ์แบบคลาวดี้ไว้บาลานซ์ตัวไฟล์สีนะครับคลาวดี้ไว้บาลานซ์40K นะครับ30เฟรม per second คลาวดี้ไว้บาลานซ์คู่จากหลังกล้องห่างจากตัวกล้องประมาณ1ฟุตนะลองเช็คเสียงด้วยแล้วกันนะครับว่าโอเคไหม Incandescent นะครับอันนี้มันเป็นเหมือนกับโปรไฟล์สีพระอาทิตย์ตกยามเย็นนะครับแต่พระอาทิตย์ตกยามเย็นนะครับ Incandescent ผมไม่แน่ใจว่าผมกดคำถูกหรือเปล่านะอันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันก็พูดง่ายว่าเหมือนแสงพบค่ำนะครับแสงพบค่ำแสงพระอาทิตย์ตกยามเย็นไว้บาลานซ์ Incident นะครับแสงยามเย็นนะครับก็คือพระอาทิตย์ตกนะครับปกติ Incident ก็จะไว้พระอาทิตย์ตกที่มันเป็นสีส้มๆนะครับก็จะช่วยลดสีส้มลงนะครับแต่ว่าตอนนี้คือท้องฟ้ามันออกเป็นสีเทานะจริงๆแล้วหลังจอมันก็เลยจะออกสีฟ้าๆหน่อยนะครับไว้บาลานซ์แบบอินซิเดนต์นะครับพระอาทิตย์ยามเย็นมันไม่ติดสีเหลืองอะถ้ามันติดสีเหลืองมันจะสวยนะก็ถ้าเอาไปลงน้ำทะเลก็อาจจะออกไปน้ำเงินไปเลยนะครับไว้บาลานซ์แบบอินซิเดนต์ฟลูออเรสเซนต์ไลท์นะครับก็คือแสงหลอดนีออนนะครับไว้บาลานซ์ฟลูออเรสเซนต์ไลท์หลอดนีออนไลท์นะครับฟลูออเรสเซนต์ไลท์ไว้บาลานซ์แบบฟลูออเรสเซนต์ น่าจะเป็นแสงที่ค่อนข้างดูจากหลังกล้องแล้วก็ใกล้เคียงกับที่เป็นความจริงที่สุดนะครับมีโพลาริเซนต์ไลท์ไวบาลานซ์ประมาณนี้นะที่หลังจอนี้ดูสีค่อนข้างจะดีเลยนะเป็นแสงยามเย็นด้วยนะแต่ว่าตัวเฟิร์มแวร์ที่ตั้งในโปรไฟล์สีไม่ใช่อินเซนเซนนะครับหรือว่าเป็นอาทิตย์แสงยามเย็นนะครับอันนี้จะเป็นฟลูออเรสเซนต์โปรไฟล์สีฟลูออเรสเซนต์ไลท์ 30 เฟรมต่อวินาทีตัวกล้องแจ้งว่ามีการสั่นในเลนตัวกล้องว่ามีการสั่นในเลนจากที่สังเกตที่หลังกล้องก็ค่อนข้างนิ่งอยู่ประมาณนึงแต่ว่าผมก็เดินด้วยเท้าลงหนักนิดหนึ่งนะครับ 37K 30 เฟรมต่อวินาทีโอเค30 เฟรมต่อวินาทีนะครับตัวกล้องแจ้งว่ามีการสั่นในเลนส์นะครับก็คือออปติกเข้าเซนเซอร์นะครับซึ่งต้องเตือนครับปกติจะไม่เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับจะเป็นการแค่ทำเป็นการโฆษณานะครับเพื่อชวนๆที่ซื้อเท่านั้นเองฟังเสียงนะครับอันนี้พูดจากหลังกล้องที่ 4K 30 fps ตัวกล้องก็ตามคุณสมบัติคลิปนะครับAllwinner V3 ครับ V3S นะครับจะสูงสุดได้แค่เพียง 27K เท่านั้นความละเอียดใดๆนะครับที่สูงขึ้นกว่า 27K 30 fps ขึ้นมาก็จะเป็นเหมือนกับ Fake Double Frame เป็น Fake Double Frame ความละเอียดนะครับที่ใช้กันมากที่สุดก็คือ Full HD 30 fps นะครับเป็นความละเอียดที่นิยมใช้กันทั่วไปนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านนะครับยังใช้มอนิเตอร์นะครับในการใช้งานอย่างเช่นพวกทีวีก็ยังดูเป็น Full HD อยู่นะครับ 4K แต่ยังไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่นะครับสำหรับผู้ที่ยังใช้งานแค่ Full HD แล้วเพียงพอนะครับแล้วก็ถือว่าเหมาะสมกับการใช้งานก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะครับสำหรับตัวกล้องรุ่นนี้นะครับ Viran Mini V8 2023 นะครับปี2023ตัวนี้จะเปลี่ยนสเปคแล้วFull HD 30 fps นะครับตัวกล้องไม่มีการสั่นแล้วแจ้งว่ามี Optic Image Stabilizer นะครับภายในบอร์ดในเลนไม่แน่ใจว่าจริงหรือไม่มุมมองนะครับความกว้างตัวกล้องเวลาเลยแบบของกว้างตัวกล้องก็จะประมาณนี้ที่ความละเอียดของ10K 30 fps ไม่มีการสั่นวิลามินิV8 4K 30 fps ที่แสงน้อยอินดอร์ 4K 30 fps ก็ลองดูกล้องไม่มีการสั่นนะครับเป็นออปติกสเตเบลไลเซอร์ตามที่แจ้งในที่สมัยเมาส์ออนแฮนด์เมดนะครับติดตั้งบนหมวกกันน็อก 4K 30 fps Viran Mini V8 ตัวนี้นะครับจะใช้แบบชาร์จแบบ Type C นะครับซึ่ง Type C ผมไม่แนะนำนะครับไม่แนะนำฮะให้ใช้ไม่แนะนำนะครับให้ใช้แบบนี้นะครับในการชาร์จนะครับแนะนำให้ใช้เป็นแบบ power bank นะครับภายนอกแบบนี้นะครับก็จะใช้งานได้ยาวนานขึ้นหรือไม่ก็ใช้เป็น power bank แบบนี้ไปเลยนะครับนี่ใช้เป็น power bank แบบนี้ดีกว่านะครับจะเป็น USB Type C นะครับ USB Type C USB Type C ทั้งคู่นะฮะก็รองรับนะครับ USB Type C แนะนำให้ซื้อแบบนี้ดีกว่าถ้าต้องการให้ใช้ได้ยาวๆนะครับไม่ก็ใช้วิธีการชาร์จผ่าน power bank ไปเลยแบบนี้นะครับไม่แนะนำนะครับจะทำให้บอร์ดพังเร็วนะครับพวกนี้บอร์ดพังเร็วแน่ๆนะครับถ้าเสียบกับบอร์ดเพราะพวกกล้อง Action Cam G นะครับวงจรชาร์จแบตเตอรี่นะครับจะไม่ค่อยตัดนะครับสู้ใช้ power bank ดีกว่านะครับ power bank จะช่วยในการตัดสัญญาณได้ด้วยนะครับกรณีที่แบตเต็มหรืออะไรเงี้ย power bank จะด้วยช่วยเซฟควบคุมอุณหภูมิความร้อนนะครับในตัวกล้องนะครับได้ดีกว่าแม้ตัวกล้องนะครับจะรองรับ Wi-Fi นะครับรองรับ Wi-Fi ในการดึงไฟล์นะครับในการดึงไฟล์ผมก็แนะนำว่าดึงเมมผ่านตัวกล้องนะครับดีที่สุดนะครับโดยการเอาการ์ดไปเสียบกับคอม USB 3 นะครับแบบนี้ดีกว่าแล้วก็ต่อกับพวกคอมพิวเตอร์นะครับอย่างเงี้ยดีกว่าไวกว่าการใช้ Wi-Fi ในตัวเครื่องนะครับผมจะแนะนำก็จะมีตัวนี้นะครับ llano นะครับเดี๋ยวผมจะลงลิงก์ไว้ให้แล้วกันนะครับก็ดึงข้อมูลได้ไวพอๆกันเลยครับ2ตัวนี้เป็นรุ่นที่แนะนำนะครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่น RW310 นะครับผมทำรีวิวไปแล้วนะครับ Arduino จะเป็นรุ่นนี้นะครับ Arduino แบบ2ชิปนะครับก็คือเป็นชิปที่ LCR1003B ก็รองรับการอ่านการ์ดทั้ง2ใบนะครับเหมือนกันนะครับก็คือ Lexa ก็รองรับอ่านการ์ด2ใบเหมือนกันตรงนี้อันนี้จะเป็นรุ่น RW310 อันนี้ก็รองรับการอ่านการ์ดพร้อมกันทั้ง2ใบนะครับดูว่าประหยัดงบนะครับก็ใช้พวกการ์ดเรดแบบนี้อย่างที่บอกนะครับแล้วก็มาใส่พวกอันนี้เอานะครับ USB Type C แล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์หรือว่าต่อกับ PC หรือว่ามือถือนะครับที่เป็น USB Type C เอาก็ได้ความไวพอกันนะครับก็อันนี้ก็เฉลี่ยที่90 เมกะไบต์นะครับ USB 3.0 นะครับแบบนี้แนะนำกว่านะครับก็ดีกว่าไปซื้อตัว20บาท30บาทนะครับพวกนี้ก็ราคา90กว่าบาทนะครับการคอนโทรลกล้องนะครับสำหรับตัวViran Mini V8 เราต้องการที่จะใช้นะครับไฟล์แนะนำให้ดึงผ่านพวก OTG หรือว่าพวกการ์ดเรดเดอร์จะไวกว่านะครับค่อนข้างไวกว่าด้วยแอปพลิเคชันนะครับจะเป็นตัวนี้นะครับ XDV แล้วก็ Sport Look นะครับ Sport Camp ก็จะเป็น3ตัวนี้นะครับที่หลักๆนะครับแล้วก็รุ่นที่ชิปเกตราคาถูกกว่าหน่อยก็จะเป็น XDV 720นะครับตัวนี้จะเป็นใช้3ตัวนี้นะครับแต่ว่าหลักๆก็ตัวนี้เป็นหลักนะครับ XDV Cam กับ Sport Look นะครับแอปพลิเคชันหลักนะครับViran Mini V8 นะครับ Allwinner V3/V31 ตัวนี้ IMX175XDV Cam นี่มีไฟแสดงสถานะนะครับว่าตอนนี้คอนเนคไวไฟอยู่นะครับก็สังเกตไวไฟนะครับมันจะมีไฟเป็นไฟกระพริบนะครับสีออกเขียวๆนะครับน้ำเงินนะครับกดไปที่รุ่นของกล้องแล้วก็กดทูธนะครับเมื่อคอนเนคได้นะครับก็จะเป็นการพรีวิวนะครับเป็นการพรีวิวนะครับนี่นะนี่แบบนี้ส่วนที่กล้องก็ไม่ได้โชว์อะไรนะครับจะเป็นอย่างนี้เลยก็คือถ้าต่อกับผ่าน Wi-Fi แล้วตัวจอมอนิเตอร์ก็จะไม่มีผลอะไรเลยนะครับตรงนี้นะครับการตั้งค่านะครับก็จะมีถ่ายวิดีโอนะครับถ่ายรูปแล้วก็สโลว์โมชั่นนะครับก็เลือกตามโหมดได้เลยนะครับอย่างเช่นถ่ายวิดีโอก็กดแบบนี้ก็ถ่ายได้เลยนะครับกดโฟโต้ก็ถ่ายได้เลยนะตอนนี้เรากดสโลว์โมชั่นก็ถ่ายได้เลยอย่างเช่นวิดีโอนะครับแบบนี้ก็ทำการบันทึกนะครับตอนนี้ตัวไฟล์ฐานะของที่กล้องไม่โชว์อะไรนะครับข้างบนนะครับแล้วก็ด้านหลังก็ไม่โชว์อะไรนะครับ แต่ว่ารันไทม์ของอันนี้ขึ้นไปแล้วนะครับก็คือกำลังบันทึกอยู่นะครับแบบนี้นะครับกดอยู่บันทึกก็กดทีหนึ่งนะครับก็เป็นการคอนโทรลนะครับถ่ายรูปนะครับก็เลือกโหมดเราเลือกเป็นโหมดรูปปุ๊บก็จะมีถ่ายรูปธรรมดานะครับถ่ายรูปแบบตั้งเวลานะครับถ่ายรูปเทรลนะครับแล้วก็ออโต้นะครับก็น่าจะเป็นอันนี้ก็จะเป็นทำแลบนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเบิร์กนะครับก็คือถ่ายรัวนะครับแล้วก็เราเลือกเป็นโหมดสโลว์โมชั่นนะครับแบบนี้สโลว์โมชั่นก็จะมีให้เลือกว่าสโลว์โมชั่น Full HD 60 เฟรมหรือว่าแค่ 720p 90 เฟรม 120 เฟรมนะครับสมมติว่าไปที่โฟโต้แล้วกันนะครับก็เลือกตามนี้แล้วก็สามารถที่จะตั้งค่าได้ที่นี้เลยนะฮะที่นี่ก็จะมีการตั้งค่านะครับความละเอียดอย่างเช่นวิดีโอเท่าไหร่นะครับบันทึกเสียงไหมกับช่วงเวลาเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเป็นภาษาไทยเลยนะครับง่ายๆพิกเซลในการถ่ายภาพนะครับตั้งเวลาหน่วงช้าอะไรประมาณเท่าไหร่นะครับเปิดค่ารับแสงก็สามารถที่จะชดเชยแสงนะครับอันนี้จะเป็นการชดเชยแสงนะครับ EV นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็สมดุลแสงนะครับก็จะมีแดดมีเมฆนะครับหลอดไส้เรืองแสงนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือโปรไฟล์สีนะครับในการเลือกหมุนกล้องหมุนจอการตั้งค่า Wi-Fi นะครับต่างๆครับกดเข้าไปที่โหมดได้เลยนะฮะโหมด Playback ก็คือกรณีดึงการ์ดในกล้องนะครับก็อันนี้มันจะมีบอกว่าตอนนี้อยู่ในโฟนนะครับในโฟนมันไม่มีอะไรนะครับถ้าเราเลือกเป็น XDV ก็คือเป็นที่กล้องนะครับก็คือเลือกไปที่นี่ตัวแอปนะครับจะไปอ่านนะครับ Memory Card ในกล้องนะครับจะอ่าน Memory Card ในกล้องก็ดึงไฟล์ Preview มาให้เรานะครับอย่างเช่นไฟล์ Preview นี้เมื่อกี้ที่เราถ่ายนะครับอันนี้นะครับเนี่ยที่เราถ่ายเล่นเมื่อกี้นะครับเราสามารถที่จะคอนโทรลได้เลยนะครับ Playback แบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะใช้เวลาหน่อยนะครับเพราะเนื่องจากว่า Playback ไฟล์เวลาดึงข้อมูลจะช้านิดนึงนะครับเนี่ยค่อนข้างช้านะครับค่อนข้างช้าก็แนะนำเลยว่าถ้าดึงไฟล์ดึงอะไรเนี่ยแนะนำให้ใช้เป็นพวกการ์ดเดอร์ดึงจะไวกว่านะครับกว่าเอาไว้แค่พรีวิวเป็นคร่าวๆทั้งคร่าวๆเท่านั้นพอนะครับแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเราต้องการที่จะดึงไฟล์นะครับไม่สมมุติสิใช้งานเลยนะครับเช่นอันนี้เราจะดึงไฟล์นะครับให้เราเลือกก่อนนะครับว่าเราจะดึงไฟล์อะไรนะครับเลือกดาวน์โหลดนะครับแล้วก็จะให้เราเลือกว่าเราดาวน์โหลดอะไรนะฮะอย่างเช่นไฟล์รูปนะครับอันนี้700กว่า K นะครับประมาณนี้ก็ดูความไวนะครับ76เมกนะครับเราดูความไวนะครับในการดึง Wi-Fi นะครับว่าถ้าดึงประมาณนี้เร็วไหมให้เลือกคอนเฟิร์มนะครับทั้งหมด2ไฟล์นะครับก็กดคอนเฟิร์มก็ทำการโหลดนะครับดูความไวนะครับในการโหลดเห็นไหมฮะความไวนะครับเห็นไหม1เมกกว่านะครับซึ่งถ้าไฟล์ประมาณ76เมกเนี่ยก็จะตกไป76วิก็เกือบนาทีหนึ่งนะครับไฟล์70เมกก็ตกนาทีหนึ่งก็ค่อนข้างช้านะครับในการใช้งานรู้สึกจริงๆมันจะช้ามากนะครับไม่เหมาะกับการใช้งานเลยก็ไม่แนะนำให้ใช้ผ่านตัวนี้ดีกว่านะครับเลยครับคอนเฟิร์มนะครับคร่าวๆนะครับวิธีการใช้งานผ่าน Wi-Fi ก็จะมีแค่นี้นะเนื่องด้วยว่ารุ่นนี้ก็จะเป็นเหมือนกับพวก SJ 4000 Air ATQ35 Air แล้วก็ XDV Cam ก็คือมันเป็นตระกูลเดียวกันนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับจะคล้ายๆกันนะครับมีรีวิวกันเยอะแยะทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะวิธีการใช้งานได้นะครับก็วิธีกดก็กดปิด Wi-Fi เลยจะมีเท่านี้นะครับสำหรับการใช้งานของตัว Viran Mini V8 รุ่น XDV Cam